วัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการเนชั่นทั่วไทยนะครับประจำวันศุกร์ที่23กุมภาพันธ์2567วันนี้คุณอยู่กับผมขจรชัยเพชรรัตน์ครับสวัสดีชารอดกันภัยค่ะวันนี้ทำหน้าที่แทนคุณมิ้วกันนิการ1วันค่ะครับพอมาถึงเรื่องวันนี้เนี่ยคุณวิชาอาจจะต้องเจอกับความร้อนแรงในวงการตำรวจนะฮะเพราะว่าพยายามที่จะมีการหย่าศึกกันในหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านนายกก็ดีหรือแม้กระทั่งผบ.ตร.เดี๋ยววันนี้มาตามกันอย่างละเอียดเลยนะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าเราขอเริ่มต้นกันที่เรื่องของแก๊งตบทรัพย์อธิบดีกรมการข้าวกันหน่อยไม่ได้อัปเดตมานานนะครับวันนี้เนี่ยเป็นวันที่คุณศรีสุวรรณจรรยามีนัดที่ต้องให้ปากคำเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนนะครับก็มีการลุ้นกันว่าจะมาหรือไม่มานะฮะสรุปมาครับแต่ดอดมาหรือแอบมาปรากฏไม่พ้นสายตาของพี่ๆนักข่าวนะครับคือที่กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะครับคุณศรีสุวรรณจรรยานะครับเดินทางมาให้ปากคำเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนตามที่มีการนัดหมายเอาไว้ครับคือคุณศรีสุวรรณบอกว่าวันนี้เนี่ยมาตามนัดนะฮะของพนักงานสอบสวนซึ่งจะมีการเรียกให้เข้ามาพบทุกๆเดือนส่วนเรื่องของข้อกล่าวหาในทางคดีเนี่ยตอนนี้ก็ยังยืนยันนะครับว่าปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยวันนี้มีการเตรียมเอกสารหลักฐานมาชี้แจงกับพนักงานสอบสวนมากถึง16หน้าด้วยกันคุณศรีสุวรรณบอกเอามาขนาดนี้เพื่ออธิบายให้เข้าใจถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นส่วนที่มาที่ไปที่บอกว่าไม่มีใครติดต่อคุณศรีสุวรรณได้เลยเนี่ยเป็นเพราะอะไรคุณศรีสุวรรณชี้แจงแบบนี้ครับว่าเป็นเพราะว่าทางพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาได้มีการยึดมือถือเอาไว้ตั้งแต่วันที่26มกราคมที่ผ่านมาแล้วถามตอนนี้สบายไหมหรือเครียดเรื่องอะไรหรือเปล่าคุณศรีสุวรรณบอกว่าตอนนี้ยืนยันว่าสบายดีครับและก็ยังมีกำลังใจอยู่เต็มร้อยที่บอกว่าสังคมสงสัยครับว่าเขาทำอาชีพอะไรกันแน่เนี่ยตรงนี้คุณศรีสุวรรณบอกว่าตนเองมีหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ต่อสู้กับนักการเมืองมามากกว่า10ปีและตนฟ้องคดีไม่ต่ำกว่า 5,000 คดีครับและก็ยังมีผลงานของคดีใหญ่ๆหลายคดีที่ตนฟ้องร้องนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเมย์ควันดำล่าสุดคือเรื่องแอชตันอโศกทรัพย์สินที่ได้มาคุณศรีสุวรรณชี้แจงแบบนี้บอกเป็นน้ำใจจากชาวบ้านส่วนไอ้งาช้างที่เห็นเนี่ยก็มาจากชาวบ้านเหมือนกันส่วนครุฑก็ได้มาจากธนาคารเก่าที่มีการโละออกครับและในคดีนี้เองเนี่ยตนเองก็ตกเป็นเป้าใหญ่และเป็นเป้าหลักของเรื่องนี้ก็บอกว่าไม่อยากจะพูดไปเชื่อมโยงเกี่ยวกับอักษรย่อจอจานแล้วก็อักษรย่ออ่างละครับหลังจากเกิดเหตุเนี่ยนะฮะก็นักข่าวไปถามคุณศรีสุวรรณว่าได้มีการพูดคุยกันไหมคุณศรีสุวรรณบอกว่าไม่มีการติดต่อกันเลยเมื่อตนถูกกล่าวหาก็พยายามเอาหลักฐานมาให้ได้เยอะที่สุดเพื่อมาชี้แจงไปฟังเสียงคุณศรีสุวรรณครับบางคนบอกว่าเอ๊ะไม่มีอะไรแล้วทำไมมีทรัพย์สินเยอะแยะมากมายทรัพย์สินผมก็ได้มาจากน้ำใจของชาวบ้านที่เขามอบให้ผมนะฮะมาตลอดระยะเวลา 20-30 ปีที่ผ่านมานะครับซึ่งผมก็ทำมานับ10ปีแล้วนะครับไม่ใช่เพิ่งมาทำคือถ้าทำมานานเนี่ยมันไม่เพิ่งมาแดงตอนนี้หรอกถ้าทำมาตลอดระยะเวลานะครับผมคิดว่าระยะหลังเนี่ยผมอาจจะหนักในการร้องเรียนแทบจะทุกวันพี่ๆก็เห็นอยู่จบจากวันนี้ก็เอาละมีหมายข่าววันรุ่งขึ้นแล้วตลอดมาเกือบทุกวันแน่นอนฮะสิ่งที่ผมยื่นเนี่ยทุกคนก็รู้อยู่ว่ากำลังไปเหยียบตาพงตาปลาขนาดใหญ่แต่นั่นแหละไม่ใช่เล็กๆนะฮะซึ่งคนอื่นไม่กล้าทำหรอกประชาชนคนธรรมดาไม่มีความรู้จะไปกล้าทำได้อย่างไรยกเว้นคนชื่อศรีสุวรรณนี่แหละนะครับการที่เขาเอาเงินไปแขวนไว้หน้าบ้านที่คิดว่ามันเป็นแผนการที่หวังไว้ล่วงหน้ามันเป็นข้อพิรุธไหมล่ะก็ยังยืนยันในหลักฐานของตัวเองนะฮะสำหรับคุณศรีสุวรรณนะครับแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยนะครับบอกว่าไอ้บัญชีม้าที่มันโอนมาเนี่ยเขาอธิบายได้หมดและยืนยันความบริสุทธิ์อย่างแน่นอนทั้งฝั่งของพลตรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็บอกว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยก็คือมีการนัดสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าอ้าวแล้วมีผู้เสียหายบางคนเนี่ยเขาถอนตัวออกไปเนี่ยเป็นความจริงไหมบิ๊กเต่าก็บอกว่าไม่เป็นความจริงครับเพราะว่ามีแต่คนเดินทางเข้ามาให้ข้อมูลตอนนี้เนี่ยบิ๊กเต่าบอกว่าข่าวดีคือขยายผลมาเป็นวงที่3แล้วคือวงแรกคือที่ไปดีกรมการข้าววงที่2ก็คือเรื่องกำไรของ EM นะครับของทางกรมราชทัณฑ์แล้วก็วงที่3ตอนนี้บิ๊กเต่าบอกว่ายังไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวให้รอติดตามนะครับพอเป็นข่าวนี้แล้วก็นึกถึงเพลงนึงเลยนะคะข่าวคราวเงียบหายไปนานนับเดือนเลยวันนี้พี่ศรีปรากฏตัวแล้วนะคะใช่ครับขยับไปดูกันอีกเรื่องนึงบ้างนะคะถือได้ว่าเป็นมหากาพย์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะคะก็คือการรุกที่สปก.นะคะซึ่งก็ไปรุกที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานี่เองดูเหมือนว่าเรื่องนี้เนี่ยจะคลี่คลายลงแล้วนะคะก็คือทางด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยคืนพื้นที่ค่ะก็คือคืนเอกสารสิทธิ์ที่ไปรุกป่าเขาใหญ่เนี่ยให้กับทางกรมป่าไม้แล้วก็กรมอุทยานแล้วนะคะ
ล่าสุดค่ะมีความคืบหน้าคดีนี้ค่ะก็คือคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพูดถึงปัญหาเรื่องที่ดินทับซ้อนแล้วก็เกิดข้อพิพาทระหว่างกรมป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับสปกภายใต้กระทรวงเกษตรที่ว่านี่แหละค่ะบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดโคราชคุณสุทินยอมรับเลยนะคะว่ายังมีปัญหาเรื่องของแผนที่วันแมปหลายพื้นที่ที่บางพื้นที่เนี่ยก็ทำเสร็จแล้วหลายพื้นที่ก็ยังทำไม่แล้วเสร็จแล้วก็ยอมรับด้วยนะคะว่าพื้นที่ที่เป็นปัญหาคือเขาใหญ่นี่แหละค่ะคเขาใหญ่นครราชสีมาที่ยังเสร็จไม่ได้พร้อยมีการถกเถียงกันอยู่ซึ่งตัวเองในฐานะประธานกรรมการวันแมปก็เร่งรัดให้ทำจุดนี้ให้จบนะคะแล้วก็ได้แผนที่ฉบับเดียวกันปัญหาก็จะคลี่คลายทั้งหมดแต่พื้นที่ตรงนี้ท่านบอกเลยนะคะว่ามันทำยากมันเลยต้องค่อยๆ คลี่ปมจัดการไปทีละจุดส่วนปัญหาที่ไม่ได้เกิดขึ้นที่เขาใหญ่อย่างเดียวนอกจากนี้ยังมีอีกหลายพื้นที่ด้วยมีพื้นที่ทับลานก็มีนะคะ มีทั่วประเทศเลยมีปัญหาการลุกล้ำกว่าแสนไร่คุณสุทินบอกนะคะว่ามีปัญหาเยอะแล้วก็ซับซ้อนถือว่าเป็นเรื่องยากแต่ในส่วนของเขาใหญ่ก็เร่งรัดแล้วทำให้จบโดยเอาครม.โดยเอาเรื่องนี้เข้าสู่ครม.โดยเร็วแล้วก็จะให้กรมแผนที่ทหารดูทั้งหมดทั่วประเทศก็จะค่อยๆดำเนินการในแต่ละกลุ่มที่ผ่านมาจบเกินครึ่งแล้วแต่ยังเหลือพื้นที่เขาใหญ่นี่แหละค่ะที่มีปัญหาจบยากเหลือเกินค่ะใช่ครับขนาดเดียวกันครับคือต้องบอกว่าทางฝั่งของผอ.ชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรนะครับหลังจากที่มีคำสั่งนะครับจากร้อยเอกธรรมนัสนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็ต้องบอกว่าคือมีการเร่งให้ถอนหมุดที่มันลุกล้ำในเขตพื้นที่ของกรมอุทยานออกให้หมดนะครับทั่วทั้งประเทศเลยแล้วสปก.ตรงไหนที่ออกเอกสารสิทธิ์ไปแล้วแต่ปรากฏว่ามันไปลุกล้ำพื้นที่อุทยานแห่งชาติเนี่ยก็ให้งดการออกเอกสารสิทธิ์นะครับปรากฏวันนี้เนี่ยคุณชัยวัฒน์บอกว่าอย่างนี้ต้องทำนะครับเพราะว่าถ้าไม่ทำเนี่ยถือว่าเป็นการผิดกฎหมายเพราะว่าทางร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยสั่งไปแล้วนะครับแล้วก็ให้เวลา1เดือนเท่านั้นหลังจากที่ผู้กองธรรมนัสนะครับได้มีการที่จะเตรียมออกแนวทางปฏิบัติห้ามนะครับแล้วก็เลี่ยงไม่ให้จัดสรรที่ดินที่มีแนวเขตกันชนหรือว่าบัฟเฟอร์โซนระหว่างพื้นที่ป่าและพื้นที่อุทยานให้เกษตรกรทำกินอย่างเด็ดขาดคุณชัยวัฒน์บอกว่าหมุดหลักสปก.ที่อยู่ในป่าอนุรักษ์ทั้งหมดเมื่อมีคำสั่งมาแล้วเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่าให้ถอดออกให้หมดและให้เวลาเพียง1เดือนเท่านั้นรวมไปถึงเอกสารสิทธิ์นะครับของสปก.ถ้าเกิดว่าหมุดตัวไหนมันลุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ป่าสงวนเนี่ยก็ให้ถอนออกหรือให้งดการออกเอกสารสิทธิ์ด้วยไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับเขาก็จะดำเนินคดีกันต่อไปเพราะว่าคุณชัยวัฒน์บอกว่ามันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคือเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานเนี่ยเขาเข้าไปดำเนินคดีกับหมุดสปก.ที่มันลุกล้ำตอนนั้นเนี่ยลุกล้ำโดยที่ยังไม่ออกโฉนดนะยังไม่ออกกันเป็นสปก.แต่พอเขาดำเนินคดีไปแล้วปรากฏไปออกเป็นสปก.กลายเป็นว่าเจ้าหน้าที่อุทยานเนี่ยคือทำผิดกฎหมายสิครับแล้วก็ดำเนินคดีด้วยนะฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับความเคลื่อนไหวของสปก.และอุทยานแห่งชาติทั่วทั้งประเทศเลยนะครับเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งท่านผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมาเนี่ยมีประเด็นใหญ่ครับศึกวงการสีกากีนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเหมือนจะมีความพยายามยึงท่านผบ.ตร.เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับเดี๋ยวดูว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรขยายความช่วงหน้าเนชั่นทั่วไทยครับท่านนายกก็บอกว่าตอนนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะแต่ถ้าตำรวจคนไหนนะฮะทำผิดกฎหมายท่านนายกบอกว่าก็ไม่ไว้หน้าเช่นเดียวกันครับค่ะอีกฝากฝ่ายหนึ่งนะคะเห็นว่าวันนี้เนี่ยมีการเตรียมหย่าศึกกันด้วยระหว่างศึกของบิ๊กเต่าแล้วก็ศึกของบิ๊กโจ๊กโดยมีผบ.ตร.นี่แหละค่ะเป็นตัวกลางทีนี้เนี่ยนักข่าวก็พอไปเจอบิ๊กเต่าก็อดถามไม่ได้คือเรื่องนี้ค่ะคือกรณีก่อนหน้านี้ที่พลตำรวจตรีนำเกียรติหนึ่งในลูกน้องคนสนิทของบิ๊กโจ๊กนี่แหละค่ะแจ้งความดำเนินคดีกับผบ.ตร.ข้อกล่าวหาในเรื่องของการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบครับเรื่องนี้นะคะผบ.ตร.บอกเลยว่าส่วนตัวเนี่ยได้คุยกันกับทีมของบิ๊กโจ๊กแล้วมาถึงวันนี้ไม่ได้กังวลอะไรนะคะยังคงมีสีหน้าที่เยิ้มแย้มแจ่มใสได้ยอมรับด้วยนะคะว่ายังไม่เห็นในร่างคำฟ้องว่าฟ้องเกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่จากที่ได้พูดคุยกับบิ๊กโจ๊กการฟ้องนี้นะคะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องคดีเว็บพนันหรือการโยกย้ายพลตรีนำเกียรติฉะนั้นตอนนี้อยากขอความร่วมมือสื่อในการสื่อสารข่าวออกไปถึงประชาชนแล้วก็อย่าทำให้องค์กรของสตช.หรือว่าตร.เนี่ยเสียหายผบ.ตร.ยังบอกด้วยนะคะว่าอยากให้ไปถามเรื่องนี้กับผู้ฟ้องก็คือพลตรีนำเกียรตินี่แหละค่ะ
พราะว่าส่วนตัวไม่ได้เป็นผู้สั่งย้ายพลตรีนำเกียรติออกจากตำแหน่งเดิมแต่ที่ร้องเนี่ยเป็นการเรียกร้องตามสิทธิ์ของตัวเขาพอมีเอกสารฟ้องร้องเผยแพร่ขึ้นมาช่วงนี้เนี่ยมันกลายเป็นประเด็นในสังคมไปหมดนะคะแล้วก็ทุกเรื่องเนี่ยมันก็ถูกเชื่อมโยงกันตอนนี้ถือได้ว่าวิกวงการศรีกากีเนี่ยโอลวนโอลหม่านเลยนะคะทีนี้ทางด้านของผบ.ตร.ก็ยังบอกยืนยันด้วยนะคะว่าตอนนี้ยังไม่เห็นคำฟ้องนะแล้วก็ยังไม่ทราบด้วยว่าศาลเนี่ยจะประทับรับฟ้องหรือไม่การแก้ไขปัญหาใดๆขอให้เป็นหน้าที่ของผบ.ตร.ใบไม้ร่วงทุกวันตนก็เก็บกวาดทุกวันวันนี้เป็นผบ.ตร.มันไม่มีความจำเป็นนะคะที่จะต้องไปชกกับใครส่วนในเรื่องของมีกรณีประเด็นที่นายตำรวจยศใหญ่ในคดีเว็บพนันที่เป็นอีแอบที่ประเด็นนี้บิ๊กโจ๊กพูดไปเมื่อวานนี้บอกว่าเป็นอีแอบไม่ยอมออกมาเคลื่อนไหวเองผบ.ตร.บอกนะคะว่าจนถึงตอนนี้นะก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าอีแอบเนี่ยคือใครนอกจากนี้นะคะผบ.ตร.ยังบอกว่าใครเจ๋งก็ต้องเก็บไว้ของแท้ต้องออกมาพูดหรือนักเลงเนี่ยเขาไม่พูดกันตอบโต้กันในองค์กรมันทำให้องค์กรเสียหายหากพนักงานสอบสวนมีข้อมูลก็ใช้ข้อมูลไม่ต้องมาโชว์ด้านบิ๊กโจ๊กเนี่ยตอนนี้ถือได้ว่ายังไม่ผิดนะคะยังคงเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ 100% ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาใดๆแล้วย้ำว่าทุกวันนี้ผบ.ตร.ไม่ได้ลอยตัวยังคุยกันกับรองผบ.ตร.ทุกวันวันนี้ได้เรียกคุยได้เรียกทุกคนมานั่งคุยกันบ่ายนี้ว่าจะเอายังไงต่อรวมถึงบิ๊กเต่าพลตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผบ.ชก.ด้วยว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนจะเชื่อถือได้อย่างไรถ้าตำรวจยังทะเลาะกันก็เลยจะออกเป็นคำสั่งนะคะว่าการให้ข้อมูลข่าวสารจะให้ตั้งทีมโฆษกขึ้นมาให้มีการกระจายข่าวทีเดียวครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีกรณีที่ทางบิ๊กโจ๊กเองแล้วก็บิ๊กเต่าเองเนี่ยเหมือนมีการให้สัมภาษณ์ตอบโต้กันไปมาแต่หลังจากนี้นะคะผบ.ตร.บอกเลยว่าจะตั้งทีมโฆษกขึ้นมาให้ข่าวที่เดียวคนเดียวเลยเพื่อเป็นแบบภาพลักษณ์ที่มันดีขึ้นด้วยนะไม่อย่างนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าตำรวจคนนั้นให้ข่าวแบบนี้ตำรวจคนนี้ข่าวแบบนั้นดูแล้วองค์กรตำรวจมันติดลบไปหมดภาพลักษณ์กันนะฮะใช่ค่ะทีนี้มันมีอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือพลเอกต่อศักดิ์ก็บอกว่าในฐานะที่ตัวเองเนี่ยเป็นพ่อบ้านก็จะเดินหน้านโยบายในการสร้างบ้านให้เป็นบ้านให้ลูกบ้านสามัคคีกันเพื่อเป็นบ้านที่มีความอบอุ่นต่อไปค่ะของพี่เองที่จะสร้างให้บ้านเราเป็นบ้านแต่เรื่องนี้สิ่งที่มันออกมาวันนี้พี่ได้นั่งคุยกันว่าพี่ก็ต้องเรียกมานั่งคุยกันมันออกไปในสื่อโซเชียลมาเรื่องอย่างบางอย่างเนี่ยมันยังไม่ได้มีเรื่องยังไม่ได้เป็นคดีด้วยซ้ำไปถูกไหมครับแต่มันมีเอกสารจริงหรือไม่จริงแล้วก็ไม่รู้แล้วก็มาโนกันไปว่าจะเป็นอย่างนี้คือถ้าพี่ลงไปเข้าข้างใครข้างใครฝ่ายหนึ่งไม่ได้นี่เราก็เรียกฝ่ายแต่ละฝ่ายว่าถ้าในทีมพนักงานสอบสวนถ้าพยานหลักฐานถึงไหนเราว่ากันตามพยานหลักฐานไม่มีที่จะไปห้ามไปทำแบบปั้นพยานอะไรเพราะที่สุดแล้วพวกนี้มันถูกตรวจสอบได้ด้วยทางวิทยาศาสตร์จะพูดตรงๆนะครับจะอิทธาอะไรก็ทั้งแต่ในเรื่องของสื่อที่ออกไปบางอย่างยังไม่ได้มีการแจ้งดำเนินคดีเลยใช่ไหมครับแล้วก็ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาเลยแต่พอสื่อออกไปเนี่ยมันจะกลายเป็นประเด็นว่าไอ้พี่ทุกวันนี้พี่เขายังพี่โจ๊กเขายังบริสุทธิ์ 100% นะครับทีนี้มันมีประเด็นที่ผบ.ตร.เนี่ยจะเป็นเหมือนกาวใจระหว่างบิ๊กต่อบิ๊กเต่ากับบิ๊กโจ๊กว่าจะเรียกมาคุยกันเมื่อช่วงบ่ายนี้นะคะก็เรื่องนี้ทางดิจิทัลทีวีของเราก็เช็คไปทางทั้งสองบิ๊กนะคะเอาบิ๊กแรกก่อนเลยก็คือบิ๊กโจ๊กบอกว่าล่าสุดเนี่ยยังไม่ได้รับการประสานจากผบ.ตร.นะคะว่าจะให้เข้าพบในช่วงไหนแต่อย่างไรแต่ว่าถ้าหากผบ.ตร.สั่งมาก็ต้องปฏิบัติตามพร้อมพูดคุยเจรจาหารือด้วยแต่ต้องเป็นการพูดคุยกันด้วยดีไม่ใช่การเล่นกลเพราะการเล่นกลต้องยกให้เป็นหน้าที่ของนักมายากลไม่ใช่ของตำรวจโอ้โหนะแม่มีทุกวันเลยนะคะประโยคเด็ดๆจากบิ๊กโจ๊กส่วนบิ๊กเต่าค่ะก็คือพลตรีจรูญเกียรติก็บอกเช่นเดียวกันว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับการประสานมาเช่นเดียวกันครับทีนี้เมื่อช่วงบ่ายนี้ค่ะบิ๊กเต่าก็เข้าไปที่ปปป.บก.ปปป.ก็นักข่าวก็ไปเจอก็เลยอ่ะถามในเรื่องนี้เลยว่าเอ๊ะมีความคืบหน้าเป็นมาอย่างไรท่านก็ยืนยันนะคะว่าตอนนี้ยังไม่รับการประสานในเรื่องนี้ว่าจะไปพูดคุยกับบิ๊กโจ๊กแล้วท่านก็บอกด้วยนะคะว่าหลังจากนี้นะจะไม่ให้สัมภาษณ์ในประเด็นนี้กับผู้สื่อข่าวอีกเพราะไม่อยากให้สังคมมองว่าตำรวจทะเลาะกันแล้วผู้บังคับบัญชายังมีความกังวลในกรณีนี้ด้วย
พราะย้ำว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การทะเลาะกันนะคะแต่เป็นการนำหลักฐานมาโต้แย้งกันในข้อเท็จจริงเพื่อให้สังคมมองว่าองค์กรตำรวจเป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือซึ่งเป็นหน้าที่ของตำรวจทุกนายที่ต้องไขข้อเท็จจริงให้ปรากฏอยู่แล้วทีนี้นักข่าวก็ถามอีกค่ะว่าท่านเนี่ยรู้สึกหนักใจไหมหรือทำคดีนี้เนี่ยหนักใจกับการไม่ทำคดีนี้หรือเปล่าบิ๊กเต่าบอกเลยนะคะว่าส่วนตัวไม่หนักใจแต่กลับเป็นการทำให้ตร.มีพื้นที่สีขาวมากขึ้นแล้วก็ขอว่าอย่าให้สัมภาษณ์กดดันและข่มขู่พนักงานสอบสวนจนลาออกจากคณะทำงานแล้วก็ขอให้ทั้งสองฝ่ายทำงานเพื่อองค์กรอย่างเต็มที่ก็ไม่รู้ฝ่ายไหนนะคะครับสองฝ่ายที่ว่านี้อย่าแถลงออกสื่อด่าแต่องค์กรของตัวเองหากยังไม่หยุดบิ๊กเต่าจะใช้สิทธิ์ในการเป็นตำรวจออกมาตอบโต้เช่นเดียวกันส่วนกรณีที่บิ๊กโจ๊กท้าให้ตรวจสอบตำรวจที่เรียกเงินจากเว็บพนันออนไลน์ที่อยู่ในตร.บิ๊กเต่าบอกนะคะว่าหากมีหลักฐานก็สามารถนำมายื่นให้ตรวจสอบได้นี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะคะที่ตอนนี้ยังไม่มีการพูดคุยกันระหว่างบิ๊กโจ๊กแล้วก็บิ๊กเต่าค่ะคือวันนี้เนี่ยทางบิ๊กต่อผบ.ตร.ให้สัมภาษณ์ในหลายๆประเด็นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมือนจะมีความพยายามให้บิ๊กต่อไปร่วมวงนี้ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อวานนี้ทางฝั่งของลูกน้องของบิ๊กโจ๊กเนี่ยที่บอกไปแจ้งดำเนินคดีนะครับเกี่ยวกับความผิดมาตรา157กับบิ๊กต่อเนี่ยทางบิ๊กต่อก็บอกว่าคือคุยกันแล้วนะคุยกับบิ๊กโจ๊กแล้วนะมันไม่ได้เกี่ยวกับประเด็นที่มันเกิดขึ้นก็เดี๋ยวต้องดูครับว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าทางฝั่งของบิ๊กต่อเองเนี่ยก็บอกว่าเขาก็ยังไม่ได้เห็นเอกสารแต่ยืนยันว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับประเด็นที่มันเกี่ยวกับเครือข่ายพนันมินนี่อย่างแน่นอนนะครับที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะฮะก็ต้องดูว่าหลังจากที่ผบ.ตร.ออกแอคชั่นไปแบบนี้แล้วเนี่ยจะประสานทั้งสองบิ๊กให้เข้ามาคุยกันเมื่อไหร่นะฮะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นไปผมบอกไปแล้วครับว่ามันปฏิเสธไม่ได้ว่าสังคมหรือพี่น้องประชาชนมองภาพลักษณ์ขององค์กรตำรวจมันเปลี่ยนไปครับเพราะว่าเกิดการแตกร้าวในองค์กรเกิดการทะเลาะวิวาทกันในองค์กรหรือเปล่าล่าสุดนะครับอดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งก็คือพลตำรวจโทอํานวยนิ่มมโนเขาได้มีการออกมาโพสต์ข้อความใน Facebook ครับหัวข้อน่าสนใจมากฮะเขาบอกว่าอย่าเอาสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปเป็นตัวประกันคือพลตำรวจโทอํานวยนิ่มมโนโพสต์แบบนี้ครับเขาบอกว่าต้องยอมรับว่าหน่วยงานตำรวจเนี่ยเป็นหน่วยงานที่จำเป็นจะต้องมีอยู่ในสังคมนะเพื่อบังคับใช้กฎหมายรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับบ้านเมืองบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พี่น้องประชาชนดังนั้นคำที่พูดว่าตำรวจมันพังมาตั้งนานแล้วจึงไม่ควรพูดแล้วถ้ายิ่งออกจากปากตำรวจด้วยกันอย่างเงี้ยมันยิ่งไม่ควรจะพังไม่พังก็อยู่ที่ตัวตำรวจเองอยู่ที่ตัวของพวกคุณไม่ใช่ตัวองค์กรองค์กรยังจำเป็นจะต้องอยู่จำเป็นจะต้องมีขออย่าได้เอาองค์กรตำรวจไปเป็นตัวประกันและประโยคสำคัญที่ทางพลตำรวจโทอำนวยมินิมโนโพสต์เขาบอกว่ารุ่นมันไล่กันไม่ทันแต่ยศตำแหน่งเป็นเรื่องของวาสนาบารมีทางพลตำรวจโทอำนวยบอกชอบคำพูดนี้มากแต่ถ้าจะพูดต้องพูดให้จบด้วยว่าจะรุ่นไหนยศตำแหน่งใดก็เกษียณอายุราชการและไปสู่สัมปรายภพด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นแต่องค์กรตำรวจต้องยังอยู่นอกจากนี้ก็มีการชี้แจงในหลากหลายประเด็นเกี่ยวกับปัญหาภายในนะครับของวงการตำรวจนะครับซึ่งเดี๋ยวเรารวบรวมมาฟังก็คือเกี่ยวกับประเด็นที่มันมีการทะเลาะวิวาทกันระหว่าง2ปีก็พอะนะฮะแล้วต้องบอกว่าเรื่องนี้นะคะวงการสีกากีมีประเด็นให้ต้องติดตามกันทุกวันความวอยไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกอีกแล้วครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่นครนายกค่ะคุณผู้ชมคุณฟุกค่ะคือมีกรณีที่ตำรวจยศพันตำรวจเอกก้มกราบเท้าตำรวจยศพันตำรวจโทเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปชมคลิปกันก่อนค่ะฮะโอ้ครับนายครับนายครับนายครับที่ดีโอ้กราบขอโทษครับนายครับกราบขอโทษครับนายครับกราบขอโทษนายมากครับนายครับกราบขอโทษนายครับผมมีหลักฐานเดี๋ยวไปดูกันครับไปครับเดี๋ยวไปดูกันครับ
ขอโทษครับขอโทษครับผมขอกราบนายด้วยนะครับขอโทษครับเอาแต่คนที่กราบเนี่ยยศสูงกว่าคนที่ถูกกราบไม่ใช่เหรอใช่ค่ะยศสูงกว่าค่ะคือคนกราบเนี่ยคือยศพันตำรวจเอกแล้วก็กราบยศพันตำรวจตรีครับเรื่องนี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เองค่ะภาพนี้ก็ถูกเผยแพร่โดยเพจของ Police News Variety นะคะครับเกิดขึ้นหลังจากที่ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายกค่ะได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนกรณีที่ตำรวจยศพันตำรวจเอกรายหนึ่งก็คือคนนี้นี่แหละถูกลูกน้องนายตำรวจจำนวน3คนร้องเรียนว่าในฐานะผู้บังคับบัญชามีพฤติการข่มขู่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปเรียกรับผลประโยชน์กับประชาชนคือต้องหาเงินมาให้ภายหลังจากพลตำรวจตรีจิตจากจิตธรรมนะคะซึ่งเป็นผู้บังคับการภูธรจังหวัดนครนายกได้เรียกตำรวจที่มาร้องเรียนเข้าพบเพื่อสอบถามปัญหาที่เกิดขึ้นครับปรากฏว่าผู้กำกับคนนี้นี่แหละค่ะเข้ามาขัดขวางการสอบถามทำให้ทางผู้การสั่งให้ผู้กำกับออกไปจากสำนักงานแต่กลับไม่เป็นผลนะคะอีกฝ่ายยังคงยืนเคาะประตูอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็พูดเรียกตลอดระหว่างที่ผู้การกำลังสอบถามตำรวจร้องเรียนสุดท้ายค่ะท่านผู้การก็เลยเชิญให้ตำรวจยศพันตำรวจเอกคนนี้นี่แหละออกไปมิเช่นนั้นจะดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายทันทีครับจากนั้นนะคะทางด้านของผู้กำกับหรือว่าตำรวจยศพันตำรวจเอกนี่แหละค่ะก็เลยก้มลงกราบตำรวจยศพันตำรวจตรีที่เดินทางมาเยี่ยมผู้การจึงทำให้เห็นนะคะว่ามีปัญหาการควบคุมอารมณ์แล้วก็มีภาวะการเป็นผู้นำต่ำแล้วก็มีพฤติการข่มขู่ข้าราชการตำรวจหลายนายที่อยู่ในบริเวณนั้นด้วยซึ่งก็เป็นเรื่องที่ทางด้านของพันตำรวจเอกคนนี้เนี่ยแหละค่ะถูกกล่าวหาก่อนหน้านี้นะคะว่ามีพฤติกรรมกระทำต่อหน้าข้าราชการตำรวจหลายนายเข้าข่ายความผิดวินัยร้ายแรงปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบก็เลยแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนเพื่อตรวจสอบเรื่องนี้ล่าสุดค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองนะคะผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปยังสำนักงานผู้การนี่แหละค่ะเพื่อขอเข้าสัมภาษณ์แต่ผู้การไม่อยู่ก็เลยสัมภาษณ์รองผู้การแทนครับรองผู้การก็คือพันตำรวจเอกยงยุทธมาสิริให้สัมภาษณ์แบบนี้บอกเลยนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นจากวันนั้นที่ผู้การจังหวัดนครนายกเรียกตำรวจกองกำกับการสืบสวนสอบสวนภูธรจังหวัด3นายมาพบที่ห้องทำงานเพื่อสอบถามเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นแต่ระหว่างที่กำลังสอบถามข้อมูลอยู่พันตำรวจเอกที่ปรากฏในภาพก็พยายามที่จะเข้ามาขอพบแต่ท่านผู้การบอกว่าติดภารกิจยังไม่สามารถให้เข้าพบได้ขอออกไปก่อนได้ไหมเพราะตอนนี้เนี่ยมีการสอบถามเรื่องนี้อยู่ปรากฏว่าพันตำรวจเอกคนนี้ไม่ยอมค่ะครับยังยืนเคาะประตูกระจกอยู่แบบนั้นทางผู้การก็เลยสั่งให้ตำรวจเนี่ยเชิญตำรวจคนนี้ออกจากสำนักงานก็เลยมีการปรากฏภาพนี้ขึ้นมาค่ะนี่นะการก็บอกว่ายังติดภารกิจอยู่ยังไม่ต้องเข้ามาก็ให้ออกไปผู้กับท่านนี้ก็ยืนเคาะประตูท่านผู้กับการก็เลยสั่งให้เจ้าที่ตำรวจที่อยู่กับท่านข้างในเนี่ยให้ออกมาสั่งให้ผู้กับตามภาพเนี่ยออกจากสำนักงานไปก่อนเพราะเป็นการรบกวนท่านผู้บัญชาระหว่างนั้นน่ะก็ยังผู้กับตามภาพก็ยังไม่ไปก็พยายามนั่งอยู่ตรงนี้นานแล้วก็พยายามยืนจ้องมองผู้กับชาซึ่งเป็นช่องกระจกเข้าไปก็เลยตำรวจที่ออกมาห้ามปรามในสำนักงานก็มาออกห้ามปรามให้ท่านผู้กับท่านเนี้ยออกไปข้างนอกพอออกมาก็ออกมาก็มีปรากฏตามภาพแล้วครับผู้กับมันก็ค้มลงไปกราบตำรวจที่เข้ามาห้ามปรามครับล่าสุดนะคะมีหนังสือคำสั่งจากตำรวจภูธรภาค2ให้พันตำรวจเอกธีรพันธ์บันทิโตหิรัญโชติผู้กับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนครนายกไปช่วยราชการโดยขาดจากตำแหน่งและหน้าที่ทางสังกัดเดิมแล้วล่ะค่ะง่ายๆคือเด้งเอาไว้ก่อนเด้งไปก่อนเลยหลายคนก็ตั้งคำถามว่าเด้งไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าเดี๋ยวจะตั้งคณะกรรมการมาตรวจสอบแล้วพอถึงกรอบระยะที่กฎหมายกำหนดเนี่ยจะกลับมาประจำการอีกครั้งหนึ่งไหมวันนี้นักข่าวถามให้ครับเพราะว่าทางฝั่งของผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับท่านลงมาดูคดีนี้เองนะครับโดยพลตำรวจโทอัครเดชพิมลศรีนะครับระบุถึงบอกว่าตอนนี้ได้มีการสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วครับซึ่งก็มีกรอบระยะเวลาตามกฎหมายอยู่แล้วเบื้องต้นให้ผู้ถูกร้องมาทำงานที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดนครนายกฮะแล้วผู้สื่อข่าวถามโอ้โหอย่างนี้เนี่ยหลักฐานข้อเท็จจริงเนี่ย
มันมักจะหายไปนะหายไปไหนก็ไม่รู้หลังจะมีการตรวจสอบเนี่ยเพราะมันอาจจะมีการช่วยเหลือหรือเปล่าทางฝั่งของพลตำรวจโทอัครเดชเดี๋ยวก็บอกว่าคือถ้าใครมีหลักฐานเพิ่มเติมส่งมาให้ตรวจสอบได้เลยส่วนการตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ถูกร้องในตอนนี้เนี่ยในกระบวนการเบื้องต้นจะเอาหลักฐานทั้งหมดมารวบรวมกันก่อนแล้วเดี๋ยวจะมีคณะกรรมการมาตรวจสอบอีกครั้งนึงนะครับเบื้องต้นอันนี้น่าสนใจมากๆเพราะว่าพลตำรวจโทอัครเดชบอกว่ารู้จักกับนายตำรวจคนนี้เป็นอย่างดีนะคนที่ก้มลงกราบเนี่ยเพราะเป็นลูกน้องเก่าค่ะนะทางฝั่งของพลตำรวจโทอัครเดชบอกว่าก่อนหน้านี้คนคนนี้เป็นตำรวจที่ดีนะเป็นลูกน้องที่ดีแต่ตอนนี้ไม่ทราบแล้วต้องมีการตรวจสอบย้อนหลังส่วนทางฝั่งของผบ.ตร.นะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลบอกเรื่องนี้ตรวจสอบมีขั้นตอนแน่นอนซึ่งก็ต้องอยู่ที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครนายกเป็นผู้ตรวจสอบนะครับและก็รายงานขึ้นมาตามลำดับชั้นซึ่งบิ๊กต่อบอกบ้านของตัวเองก็ต้องเก็บกวาดให้ดีตนก็ได้มอบอำนาจในการบริหารไปแล้วส่วนที่มีข้อมูลบอกว่าโอ้โหนอกจากเคสนี้แล้วเนี่ยมีตำรวจยศพันตำรวจเอกมากมายเนี่ยนะฮะที่มีการแบบเหมือนจะเก็บทรงเก็บสวยเนี่ยบิ๊กต่อว่ายังไงบิ๊กต่อบอกว่าลูกน้องเนี่ยมีเป็นแสน 200,000 คนเขาจะรู้ได้ยังไงครับว่าพฤติกรรมของลูกน้องแต่ละคนเป็นอย่างไรต้องตรวจสอบก่อนแต่บิ๊กต่อยืนยันครับว่านิ้วไหนร้ายก็ตัดนิ้วนั้นครับไปฟังเสียงบิ๊กต่อฮะวันนี้เนี่ยพี่จะให้มารายงานเนี่ยก็เดี๋ยวคืออย่างงี้ครับเรามีท่านรองผู้บัญชาการท่านรองผบ.ตร.แล้วก็ผู้บัญชาการบ้านท่านน่ะผู้ต้องไปแก้ไขก่อนผู้การจังหวัดนครนายกต้องแก้ไขก่อนไม่ใช่ทุกเรื่องต้องให้แม่ทัพลงไปฟาดฟันคือไล่มาตามลำดับภาพอย่างเงี้ยพี่ขอให้ข้อมูลก็พี่ก็ได้ข้อมูลจากสื่อมวลชนคนเนี้ยรู้สึกว่าหรือว่ามีข่าวว่าก่อนหน้านี้ก็คือมีพฤติกรรมอย่างเงี้ยมาหลายพื้นที่ขอให้พี่ตรวจสอบก่อนได้ไหมอันนี้พี่ไม่รู้หรอกตำรวจ200,000กว่าคนจะรู้ทุกคนไม่ได้เดี๋ยวให้เขาเสนอถ้ามีพฤติกรรมอย่างนี้เราก็ไม่เอาไว้นิ้วไหลนิ้วไหนร้ายก็ตัดหมดยุคที่จะไปรีดไถพี่น้องประชาชนหรือไปเก็บในลักษณะอย่างนี้เห็นไหมองค์กรตรวจสอบเราเยอะแยะนิ้วไหนร้ายนิ้วนั้นต้องตัดทิ้งท่านผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่ผบ.ตร.ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะฮะช่วงหน้าเดือดไม่แพ้กันท่านผู้ชมครับพักกันเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเป็นข่าวใหญ่จริงๆเพราะว่าล่าสุดตำรวจไปจับเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งนะฮะเพราะว่าไปทุจริตยักยอกเงินวัด200กว่าล้านบาทขยายความช่วงหน้าครับเนชั่นทั่วไทยครับติดตามช่วงสุดท้ายของเนชั่นทั่วไทยนะคะจะพาไปดูปฏิบัติการจับกุมพระซึ่งเป็นพระ2รูปนะคะของตำรวจปปปแล้วก็เจ้าหน้าที่ปปทเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี้เองนะคะ คือเข้าไปจับกุมพระ2รูปเป็นพระที่มีพฤติกรรมในลักษณะการยักยอกเงินวัดหลัก200ล้านบาทเลยนะคะโอ้โห200กว่าล้าน200กว่าล้านแล้วที่สำคัญนะเงินจำนวนนี้เนี่ยเป็นเงินที่ได้รับการบริจาคจากบุคคลสำคัญระดับประเทศระดับประเทศด้วยครับนะคะไปดูปฏิบัติการนี้กันหน่อยค่ะวันนี้นะคะทางด้านของพลตรีประสงค์เฉลิมพันธุ์ผู้บังคับการปปปนะคะได้นำกำลังเจ้าหน้าที่บก.ปปท.แล้วก็ปปช.เข้าจับกุมตัวพระครูสุทธิสุดวัดวิวัฒน์พวงเกิดหรือว่าพระครูแทนอายุ47ปีซึ่งเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดแห่งหนึ่งนะคะตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานแต่กลับเบียดบังทรัพย์โดยทุจริตเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบรวมถึงมีการจับกุมนายปานจิตหรือว่านายปานนะคะในข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์โดยทุจริตและก็สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเช่นกันครับซึ่งการจับกุมพระครูแทนเนี่ยนะคะก็จับกุมได้ที่กุฏิภายในวัดดวงแขเขตปทุมวันส่วนในปานจับกุมตัวได้ที่วัดท่าพระคือในปานเนี่ยก่อนหน้านี้เป็นพระสงฆ์เหมือนกันบวชได้ประมาณเมื่อ2เดือนก่อนบวชเพื่อหนีคดีด้วยนะคะครับพอบวชปุ๊บก็เลยมาจำวัดอยู่ที่วัดท่าพระนี่แหละค่ะปฏิบัติการในวันนี้นะคะเกิดขึ้นเนื่องจากพระครูแทนมีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดแห่งหนึ่งแต่กลับมีพฤติกรรมร่วมกันกับนายปานจิตซึ่งเป็นอาชีพพ่อค้าขายของอยู่ในวัดยักยอกเงินของวัดกว่า200ล้านบาทไปเป็นทรัพย์สินส่วนตัวที่น่าตกใจคือทำมาตั้งแต่ปี61แล้วนะคะโอ้โหยาวนานมาจนถึง6ปีรวมทั้งสิ้นเป็นเงินกว่า200ล้านบาทครับย้อนไปหน่อยคือตอนแรกเนี่ยตัวเลขไม่ใช่200ล้านที่ตำรวจบอกมาเนี่ยคือเป็นตัวเลข
76ล้านยักยอกไปทั้งหมด70ล้านก็เยอะแล้วนะเยอะแล้วนะเหลือติดทิ้งบัญชีไว้แค่600,000เท่านั้นเองทีนี้นะคะพอมีการตรวจสอบความผิดปกติก็เลยทั้งสองคนนะเขาก็เลยชิงหลบหนีออกจากวัดไปก่อนแต่ว่าตำรวจเนี่ยรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายจับแล้วก็จับในวันนี้นะคะซึ่งอย่างที่บอกไปว่าพระครูแทนเนี่ยหนีมาจำวัดซ่อนตัวอยู่ที่วัดดวงแขเช่นเดียวกับนายปานจิตก็หนีมาบวชเช่นเดียวกันอยู่ที่วัดท่าพระทีนี้มีการสอบสวนทั้งสองคนให้การไม่ตรงกันค่ะคนแรกก่อนเลยก็คือพระครูแทนบอกว่าให้การปฏิเสธซึ่งขณะที่ในส่วนของปานจิตยอมรับนะคะบอกว่าร่วมกันกระทำความผิดจริงโดยทำหน้าที่เป็นผู้นำเช็คของวัดไปขึ้นเงินสดแล้วก็นำเงินสดทั้งหมดมามอบให้กับพระครูแทนตามคำสั่งซึ่งเบื้องต้นก็เลยนำตัวส่งพนักงานสอบสวนบก.ปปป.ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปมีรายงานข่าวแจ้งเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าแนวทางการสืบสวนของตำรวจเนี่ยพบพฤติกรรมว่าพระครูแทนเนี่ยมักจะนำเช็คเงินสดคือเช็คเงินสดที่ว่านี้เนี่ยเป็นการนำไปเบิกเงินบางก็เขียนตัวเลขที่ไม่เยอะมากนัก บางก็เป็นเช็คเปล่าเลยแล้วก็เอาไปให้เจ้าวาดวัดซึ่งเป็นวัดพระอารามหลวงวัดนี้นี่แหละเซ็นก็เลยเป็นที่มาที่มีการจับกุมในวันนี้ค่ะตรวจสอบเส้นทางการเงินกันต่อไปนะครับนี่คือทั้งหมดของเนชั่นทั่วไทยนะครับผมและคุณแนทชลิชาขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในวันจันทร์หน้า 16:35 น.ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ